ี้ดูเหมือน2พี่น้องสุดเลิฟอย่างพี่โจ๊กกับน้องตั้มจะโดนวิบากกรรมหนักหน่วงทั้งคู่ถูกกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์มากมายกลายเป็น Talk of the Town คนแรกบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่แม้จะให้ถูกออกจากราชการไปแล้วแต่เรื่องของตัวเองก็ยังไม่เสด็จน้ำมาถึงข่าวเคราะห์สีภรรยาอย่างคุณกุ๊บกิ๊บดร.สิรินทาหักพานลูกสาวคหบดีใหญ่ภาคใต้เจ้าของกิจการคิวรถบขส.สงขลาก็ต้องมาโดนคดีด้วยโดยคุณกุ๊บกิ๊บนั้นถูกกล่าวหาในข้อหาลักทรัพย์จากคอนโดมิเนียมซอยสุขุมวิท101เป็นทองกว่า120บาทมูลค่ากว่า6ล้านบาทซึ่งเธอได้เข้ามอบตัวแล้วที่สน.พระโขนงโดยเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้เป็นเรื่องจริงแต่ถ้าอะไรที่ทำให้เสียหายตนขอมอบให้ทนายเป็นผู้ดำเนินการขณะที่สาวคู่กรณีก็เดินสายออกรายการแต่ก็มีอิมแพคมากที่สุดคือรายการโหนกระแสของหนุ่มกรรชัยที่ใช้เวลา2ชั่วโมงกว่าที่เรียกว่าวุ่นวายเลอะเทอะและน่าปวดหัวที่สุดเลยทีเดียวโดยเส้นทางรักของคุณกุ๊บกิ๊บกับบิ๊กโจ๊กนั้นหลายคนหลายสื่อเคยลงแล้วว่าเป็นคู่ชีวิตคู่แท้รักแรกรักเดียวตลอดไปของบิ๊กกากีคนดังคุณกุ๊บเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่เป็นรักแรกที่บิ๊กโจ๊กสุดหวงแหนและเป็นรักสุดท้ายที่อยู่ร่วมกันไปจนแก่เฒ่าเพราะเธอผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความยากลำบากยอมอดทนสู้อยู่เคียงข้างคนที่เธอรักมากว่า20ปีแล้วแต่ไม่อยากจะเปิดหน้าโชว์หรือออกงานออกสื่อใดๆเพราะมีหน้าที่แม่บ้านที่คอยให้กำลังใจเติมกำลังใจให้สามีอยู่เบื้องหลังเธอเคยเล่าถึงสามีว่าพี่โจ๊กเขาเป็นคนรักครอบครัวรักเพื่อนฝูงและถ้ารักใครสักคนจะเป็นพี่เป็นน้องเขาก็จะรักและให้เกียรติให้ความไว้วางใจอย่างที่เขาเคยรักเราผ่านมาจนถึงวันนี้ความรักของเขาไม่เคยเปลี่ยนคำไหนคำนั้นจะทุกข์จะสุขอย่างไรเขายังคงเป็นคนเดิมอย่างเช่นคำพูดสำคัญมากเขาพูดเพราะเหมือนวันแรกที่รู้จักกันเราโชคดีมากที่มีสามีเป็นพี่โจ๊กมาร่วมชีวิตพี่โจ๊กก็บอกว่ากุ๊บเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาอย่างไรก็ตามในวันนี้เรื่องของคุณกุ๊บกิ๊บกำลังเป็นกระแสร้อนแรงส่วนจะจริงหรือไม่จริงก็ต้องไปพิสูจน์กันในกระบวนการยุติธรรมแต่ในโลกออนไลน์นั้นต่างให้ความเห็นไปในทางที่เห็นใจบิ๊กโจ๊กเพราะต้องเจอกับเรื่องราวรุนแรงกับชีวิตมาตลอดในช่วง 1-2 ปีหลังนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานที่ต้องเข้าไปพัวพันในคดีหลากหลายคดีจนตัวเองต้องถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อพิสูจน์ตนเองเมื่อความวัวไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกมีเรื่องของภรรยาเป็นคดีให้ปวดหัวไปอีกส่วนน้องรักของบิ๊กโจ๊กที่ชื่อทนายตั้มห่วงนี้ก็วิบากกรรมไม่แพ้กันเพราะนอกจากเปิดศึกกับสื่อใหญ่ยานพระอาทิตย์แล้วยังเจอคดีความปมเงิน71ล้านของนักธุรกิจสาวอีกด้วยซึ่งทางตำรวจนั้นเชิญเจ้อ้อยเศรษฐินีเข้าให้ปากคำหลังแจ้งความทนายตั้มฮุบเงิน71ล้านด้านทนายของเจ้อ้อยระบุเอกสารทำสัญญานั้นมีจริงแน่นอนลงนามโดยชื่อของผู้เสียหายคือนางสาวจตุพรและคู่สัญญาโดยไม่มีชื่อของผู้ถูกกล่าวหาอยู่ในสัญญาแต่มีชื่อของบุคคลใกล้เคียงมาเซ็นเป็นพยานและยืนยันว่าเอกสารฉบับนี้สามารถมีผลทางกฎหมายและก็เป็นหลักฐานในคดีได้อย่างแน่นอนคณะทนายตั้มสุกกลับปมเงิน71ล้านมั่นใจหลักฐานแน่นตบทีเดียวจอดหมดพร้อมดำเนินคดีกับทุกคนส่วนในปมที่ทนายบอสพอกล่าวอ้างในการรีดเงิน7ล้านบาทนั้นทนายตั้มออกมาสู้กลับอีกแล้วงัดคลิปลับบอสพอโทรหาทนายตั้มออกมาตอบโต้พร้อมเตือนทนายบอสพอเป็นทนายผู้ต้องหาอย่าใส่ร้ายคนไปทั่วขาดความน่าเชื่อถือสถานการณ์ผู้ต้องหาจะยิ่งแย่ลงตัวเองก็จะโดนคดีหมิ่นประมาทอย่างไรก็ตามเรื่องราวของภรรยาพี่โจ๊กและน้องตั้มจะมีเส้นเรื่องที่ไปบรรจบสุดท้ายที่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่ไม่ว่าอย่างไรสองคนดังอย่างบิ๊กโจ๊กและทนายตั้มปี2567น่าจะเป็นปีแห่งฮฤโหดและหนักหนาที่สุดจริงๆ